เขาจะให้สีคือด้านที่ยาวที่สุดนะทาไมล่ะคะอาจารย์คะไม่รู้ครับนะปอนเดิก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีอีกรอบนะครับสาหรับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับนะฮะกลุ่มยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับแล้วก็กลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับนะแล้วก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับน้องๆชาวแฟนเพจแก๊ปติวเตอร์ทุกคนนะครับนะที่เข้ามาดูอยู่ในวันนี้นะครับเร่องนี้เรากาลังถ่ายทอดสด สัญญาณออกจากในกลุ่มลับออกมานะครับในกลุ่มลับเราติวไว้มาสักชั่วโมงกว่าแล้วนะครับนะเราจะติวต่อกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะสวัสดีน้องๆหน้าแฟนเพจ Facebook ทุกคนนะครับคุณครูปูเป้คุณครูเบลล่านะครับขอบคุณมากนะครับแจกเพื่อนด้วยคุณครูสิริขวัญนะฮะสิริขวัญขอบคุณมากครับที่แจกเพื่อนนะคุณครูกมลวันนะสวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกคนด้วยที่ไม่ได้เรียกชื่อนะครับนะเราจะต่อกันเลยนะครับนะเราจะต่อกันเลยครับ ข้อที่12ครับขอยัดเริ่มเลยนะครับนะคุณครูพันหา e p 2ีไม่เจอเลยครับนะหนูเข้าไปดูในในสารบัญเนาะสารบัญครับน้องสารบัญเข้าไปดูนะครับมีครับ E ี2ีมีฮะดูในสารบัญเลียงไว้เลยครับไล่มาเลยตั้งแต่1ถึง38เลยนะครับไล่ยาวลงมาเลยนะเปิดสารบัญก่อนคุณครูครับอ่ะข้อที่12นะครับขอยัดเริ่มเลยนะครับนะ ใครที่กาลังเตรียมตัวสอบอยู่นะครับนะก็ควรจะต้องอ่านหนังสือต่อไปนะครับไม่มีสัญญาณการสอบเขาไม่ได้ยกเลิกสอบนะครับนะบางคนเข้าใจผิดนะครับไม่อ่านหนังสือเลยนึกว่ายกเลิกก็ไม่ใช่นะครับนะเขาแค่เลื่อนเฉยๆนะครับนะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็จะมีการสอบขึ้นมานะครับไม่สอบได้ไหมคะไม่มีนะครับนะไม่สอบไม่ได้ครับแล้วต้องมีการสอบแน่นอนนะะมาทุกคนครับข้อที่สิบสองครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับข้อสิบสองผลรวมของจํานวนคู่สามจำนวนเรียงกันอืมทุกคน นี่มาคนตอบแล้วนะถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับบอกก่อนวันนี้ภาคกอนะฮะวันนี้ภาคกอนะครับนะผลรวมของจํานวนคู่สามจำนวนเรียงกันทุกคนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจํานวนเรียงกันจาได้ไหมฮะทุกคนจํานวนเรียงกันเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหออกก็สอบบ่อยมากนะครับทําไงฮะโจทย์ไม่ใช่ผลบวกของจํานวนมากกับจํานวนน้อยเพราะฉะนั้นหารสองได้ไหมครับนี่อันนี้พูดถึงคนที่เตรียมตัวมาแล้วนะ ข้อนี้หารสองได้ไหมไม่ได้ครับข้อนี้ต้องหารอะไรครับหารสองไม่ได้ต้องหารด้วยตัวเรียงกันข้อนี้กี่ตัวเรียงกันสามตัวเรียงกันเพราะนั้นสิบแปดข้อนี้ต้องหารด้วยสามนะครับอ่าใครถ้าเป็นเอกอื่นนะทุกคนถ้าเป็นเอกอื่นเนี่ยต้องฝึกนิดนึงนะครับนะอาจารย์ไม่ห่วงเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับนะเอกคณิตศาสตร์น่าจะสบายสบายเรื่องนี้นะครับนะวันนี้เป็นภาคกอนะครับวันนี้เป็นภาคกอต้องบอกว่า สำหรับคนที่เตรียมตัวสอบภาคกนะครับนะอ่าคนที่เก่งอยู่แล้วพี่จะปล่อยๆนะสบายๆนะครับเพราะนั้นข้อนี้ทุกคนต้องเอาสิบแปดตั้งแล้วหารด้วยสามทำไมต้องหารสามคะสามตัวเรียงกันทําไมไม่หารสองพราโจทย์ไม่ใช่ผลบวกของจํานวนมากจํานวนน้อยคนเตรียมตัวมาจะเข้าใจดีนะครับทุกคนก็เอาสิบแปดตั้งแล้วหารด้วยสามได้เท่าไหร่ครับได้หกสามหกสิบแปดหกคืออะไรครับหกคืออะไรฮะ เมื่อคนบอกหกคือตัวเลขค่ะจันค่ะตีตายเลยนะครับนะหกคืออะไรครับทุกคนครับหกคือตัวตรงกลางหกคือตัวตรงกลางทุกคนครับแล้วหกนี่คือตัวตรงกลางแล้วเอิ่เอ่าข้อนี้มีเลขสามตัวเรียงกันเพราะนั้นภาพในหัวของเราเนี่ยนะฮะภาพในหัวของน้องเนี่ยต้องเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเรียงกันเห็นไหมเรียงกันนะเพราะนั้นทุกคนได้ตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองมาแล้วตัวตรงกลางไงสามตัวตัวตรงกลางคือตัวที่สองนะครับ เพราะฉะนั้นตัวถัดไปเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบทั่วๆไปตัวถัดไปต้องเป็นเจ็ดถูกต้องไหมครับแต่ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขจํานวนคู่ฮะจํานวนคู่เพราะฉะนั้นตัวถัดไปจะไม่ใช่เจ็ดแล้วเพราะเจ็ดไม่ใช่จํานวนคู่ตัวถัดไปต้องเป็น 7, อะไรครับตัวถัดไปต้องเป็นแปดฮะอ่าเนคนได้แล้วนะตัวถัดไปต้องเป็นแปดครับแล้วตัวที่น้อยกว่าหกฮะตัวที่น้อยกว่าหกคือตัวที่หนึ่งต้องเป็นเท่าไหร่ครับ ไม่ใช่ห้าแล้วมันต้องเป็นเท่าไหร่ฮะจำนวนคู่ดูปากพี่นะจำนวนคู่เพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็นสี่เนี่ยถึงบอกบางคนเนี่ยทำแป๊บเดียวก็น่าจะตอบได้แล้วเห็นไหมฮะนี่น้องสิน้องสุริยาเนี่ยนะฮะน้องกมลทิพย์สวัสดีค่ะวันนี้ได้ดูในกลุ่มลับหรือเปล่าเนี่ยกลุ่มลับก็ติวอยู่นะน้องกมลทิพย์นะฮะนะน้องสิริจาน้องวัลลีเห็นไหมคุณรูฟลุกฮะคุณรูรณชัยมาหน้าเพจเฟซบุ๊กแล้วนะครับ อ่าคุณครูเอเนี่ยไหมครูไอรินเนี่ยครูหญิงอลรวันนะ่ไหมอ้เต็มเลยตอบสี่แล้วอ๋อเยี่ยมมากครับมาทุกคนพอทุกคนได้เลขครบแล้วครับโจทย์ถามอะไรเรื่องของมันแล้วโจทย์ถามอะไรข้อนี้ผลคูณของจํานวนที่สองกับจํานวนที่สามโอ้โหทุกคนอยากลองให้ตัวที่สองเป็นหกตัวที่สามเป็นแปดจับคูณกันนะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือหกคูณแปดหกแปดสี่สิบแปดคำตอบข้อนี้คือสี่สิบแปดครับออาเดี๋ยวพี่เขียนตกเขียนตรงนี้ดีกว่าสี่สิบแปดครับ คำตอบข้อนี้คือ48ไม่ยากเกินความสามารถน้องๆเราแน่นอนนะครับชาวคณิตศาสตร์ขนมหวานต้องทําได้นะฮะโอเคคําตอบข้อนี้คือ48นะครับทุกคนไะไปตอไปต่อ,ตอทุกคนเพื่อไม่เสียเวลานะครับคุณครูฝึกฝนทุกวันนะฝึกฝนทุกวันครับนะแล้วเมื่อความเมื่อโอกาสมา,มาถึงเนี่ยความสําเร็จจะเกิดเองครับฝึกทุกวันนะน้องพี่ก็เห็นพี่เติวทุกวันเห็นไหมเติวทุกอาทิตย์ครับมีบางทีอาทิตย์ไหนพี่ไม่ติวก็ น้องอ่านหนังสือต่อนะครับแต่น้องต้องฝึกฝนทุกวันนะครับลูกศิษย์พี่ต้องฝึกฝนทุกวันข้อที่สิบสามครับหน่อยมีอายุมากกว่านิดสิบปีอีกสิบปีข้างหน้านิดจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของหน่อยปัจจุบันหน่อยมีอายุกี่ปีทุกคนอ่านโจทย์แล้วอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรครับอันนี้การนับอายุใช่หไหมเรื่องนี้คือเรื่องการนับอายุ ทุกคนการนับอายุเนี่ยถ้าใครฟังอยู่แล้วเคยฟังพี่บ่อยๆนะครับไม่ว่าคนที่อยู่หน้าเพจจะเคยลงติวกับพี่หรือเปล่าหรือใครเคยลงหรือใครไม่เคยลงเนี่ยเรื่องนี้มันออกข้อสอบเป็นประจำอยู่แล้วนะครับมีวิธีการทํากี่วิธีสองวิธีนะฮะมีวิธีการทำสองวิธีจะวิธีไหนก็ตามทุกคนจะต้องวาดอะไรมาก่อนครับตีตารางออกมาให้เห็นภาพก่อนนะฮะลูกศิษย์พี่ทุกคนต้องทํำอะไรก่อนฮนะ เขียนชื่อตัวละครก่อนหน่อยกับนิดนิดกับหน่อยฮาหน่อยกับนิดนะหน่อยกับนิดแนวนอนเขียนชื่อตัวละครแนวตั้งเข for ียนอะไครับแนวตั้งเขียนช่วงเวลานะครับนะช่วงเวลาหรือไทม์ไลน์ในโจทย์นะครับข้อสอบข้อนี้มีอะไรครับห้าปีข้างหน้าข้อสอบข้อนี้มีอะไรครับปัจจุบันเพราะนั้นในโจทย์จะต้องมีอะไรฮะมีปัจจุบันกับห้าปีข้างหน้า ลูกศิษย์เราทุกคนต้องเขียนปัจจุบันกับอีกห้าปีข้างหน้าปัจจุบันก็คือบวกห้าห้าปีข้างหน้าคือปอปปานะครับหรือถ้าใครเขียนแล้วมันจะสลับที่น้องเขียนปปปาข้างบนก็จะดูง่ายกว่านะครับเพราะมันจะเรียงจากน้อยไปมากปัจจุบันแล้วมาหาอนาคตเห็นไหมเราก็จะเรียงแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วทําไงต่อครับอาถามก่อนอถามพวกเราดีกว่าทุกคนเราจะใช้วิธีสมการหรือ ใช้วิธีการเช็คช้อยดีให้เลือกครับกด1นึ่งฮะกด1นึ Check ่งเช็คช้อยเช็คช้อยให้เลือกให้เลือกเลยกด2กด2สรรมการาให้เลือกครับกด1เช็คช้อยกด2สรรมการเลือกเลยครับกดมานะอยากได้วิธีไหนครับกดมาเลย กดหนึ่งเช็คช้อยกดสองสมการอ่าน้องในกลุ่มลับอ่ากดมาเลยนะครับนะในกลุ่มลับนะั่กดไกดไงกด 2, งกด 1, นังกดังกด 1, งอ่ากดหมดเลยนะครับกดห่งกดสงเลยนะครับอ่าโอเคนะหลายคนบอกอยากได้ทั้งเช็คช้อยอยากได้ทั้งสมการอ่าโอเคนะครับ เอาเป็นว่าสรุปเลยนะครับนะสรุปเลยทําทั้งสองวิธีให้ดูเลยนะครับนะเราจะได้ไปฝึกด้วยซึ่งพี่ทําให้ดูบ่อยมากๆนะในกลุ่มลับพี่ก็ทําให้ดูนะครับนะอ่ะมาทุกคนเราจะทําทั้งสองวิธีให้ดูเลยนะครับสองวิธีนี้ความยากง่ายที่แตกต่างกันไปนะครับนะเอาวิธีการเช็คช้อยก่อนนะครับวิธีการเช็คชอยอย่างแรกต้องทําอะไรฮะพอตีตารางเสร็จปุ๊บอย่างแรกต้องทาอะไรฮะดูชอยครับชอยคืออะไร บางคนบอกช้อยคือตัวเลขค่ะใช่ครับช้อยคือตัวเลขแต่ช้อยคืออะไรครับ5้า1ิบ0ิ้ายสช้อยคืออะไรแล้วก็ต้องไปดูว่าโจทย์มันถามอะไรนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าปัจจุบันหน่อยมีอายุกี่ปีแสดงว่าช้อยสช้อยเนี่ยต้องเป็นปัจจุบันเห็นไหมนี่พี่เขียนปะปาเลยนะช้อย่ยต้องเป็นปัจจุบันของใครครับของหน่อยเลยนะฮะเราต้องรู้ว่าช้อยข้อ1ตอบ5เนี่ยคือหน่อย5นะฮะช้อยข้อ2ตอบ10คือหน่อย10นะนะ คำถามครับหน่อยตอนไหนหน่อยตอนไหนบางคนบอกอะไรอยู่ว่าหน่อยตอนไหนหน่อยตอนไหนคืออะไรวะน้องถ้าน้องฟังพี่บ่อยจะรู้ครับหน่อยตอนไหนหน่อยตอนปัจจุบันเราจะได้ไม่เติมผิดบางคนไปเติมหน่อยตอนห้าปีที่แล้วเนี่ยทำข้อสอบเท่าไหร่ก็ผิดทุกทีเห็นไหมครับเราก็ต้องดูว่าหน่อยตอนไหนหน่อยตอนปัจจุบัน เพราะนั้นถ้าคุณครูทุกคนจะเช็คช้อยข้อหนึ่งที่ตอบห้าเนี่ยคุณครูต้องเอาห้าไปเติมที่ปัจจุบันของหน่อยนะครับเติมเข้าไปนะพอเติมเสร็จปับ๊บแน่นอนช่องที่ทุกคนเติมได้คืออีกห้าปีหน่อยจะเป็นเท่าไหร,ร่นะอีกห้าปีหน่อยก็ต้องเป็นสิบใช่ไหมครับนี่แล้วก็ค่อยๆแกะออกมาเพราะนั้นตอนนี้เรากำลัลงเช็คช้อยข้อหนึ่งอยู่อ่ะพี่เขียนให้เช็คช้อยข้อหนึ่งอยู่นะครับช้อยน้องทางบ้านไม่ต้องเขียนอย่างนี้ตามพี่นะ พี่มาติวนะครับนะพี่อัดน้องไม่น้องไม่ต้องกลัวแน่นอนว่าใครที่ไม่ทันแล้วจะคิดไม่ทันพี่นะครับนะพี่ไปช้าแน่นอนครับนะ,อะบอกทางหน้าเพจ Facebook ด้วยนะครับหน้าแฟนเพจนะแฟนเพจพี่นะครับมีทั้งเอกคณิสตร์ด้วยเขาอาจจะคิดเลขไวนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้เป็นภาคกอ่อคณิสตร์นะครับเพราะฉะนั้นพี่จะไปช้านิดหนึ่งใครเก่งแล้วไปเลยยาวๆไปนะครับนะแต่พี่จะทําเสมือนว่าน้องไม่เคยพูดถึงนะครับพี่จะไปช้านิดหนึ่งนะ ช้อยก็หนึ่งน้องได้ลวหน่อยอายุห้าปีอีกห้าปีต้องเป็นสิบนะครับตอนนี้หน่อยน้องรู้หมดแล้วครับน้องเหลือใครครับน้องเหลือนิดฮะเหลือนิดอาจารย์คะแล้วนิดหนูจะเติมจากไหนอ่ะน้องก็ต้องกลับไปอ่านโจทย์ใช่ไหมครับเพราะนั้นลูกศิษย์พี่ทุกคนจะต้องฝึกดูโจทย์ให้เป็นโจทย์ว่าไงฮะโจทย์บอกว่าหน่อยมีอายุมากกว่านิดสิบปีหน่อยมากกว่าหน่อยมากกว่านิดสิบปีครับหน่อยมากกว่าหน่อยมากกว่าหน่อยมากกว่า หน่อยมากกว่านิดสิบปีทุกคนนะแล้วนิดจะเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนเรื่องตลกมันอยู่ตรงนี้แหละครับหน่อยอายุมากกว่านิดแล้วหน่อยจะอายุเท่าไหร่ครับขอโทษหน่อยอายุมากกว่านิดแล้วนิดจะอายุเท่าไหร่ครับบางคนบอกหน่อยมากกว่านิดหน่อยก็เป็นลบสิบอาจารย์ได้ไหมไม่ได้เพราะหน่อยต้องอายุมากกว่าสิบปีเพราะฉะนั้นกรณีนีน้เป็นไปได้ไหมครับ เป็นไปไม่ได้เลยนะครับกรณีนี้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมข้อที่หนึ่งเนี่ยช้อยข้อหนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะนี่เขาเรียวกว่าการเช็คช้อยนะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเป็นไปไม่ได้ลบออกนี่ต่อไปช้อยข้อหนึ่งไม่ใช่ต่อไปช้อยข้อสองช้อยข้อสองตอบสิบแสดงว่าปัจจุบันหน่อยมีอายุสิบปีแล้วก็ใส่หน่อยสิบปีอีกห้าปีหน่อยเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นสิบห้า บวกเลขแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะฮะเนี่ยค่อยๆเติมไปทั้งหมดนี้พอน้องเติมเสร็จทุกครั้งมันจะมีช่องว่างที่เหลือหามาเติมให้ครบนะฮะหามาเติมให้ครบอ่ะทุกคนเติมพร้อมกันนี่จากโจทย์บอกหน่อยมีอายุมากกว่านี้สิบปีหน่อยมากกว่านี้สิบปีทุกคนครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่เท่านั้นศูนย์ปีเท่านั้นหน่อยมากกว่านี้สิบปีคือลบกันต้องได้สิบอ่ะนะหน่อยมากกว่านี้สิบปีนะ เพราะ,ะนั้นแสดงว่านิดเป็นศูนย์ทุกคนคิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะไอ้ชอยข้อสองนะหน่อยออะนิดศูนย์ปีนะเป็นไปได้ไหมบางคนยังขืนทําต่ออีกนะครับนะฮะภาษาชาวบ้านเรียกว่าทะลึ่งทําต่อนะครับนะมันจะทะลึ่งทําต่อได้ไหมครับทุกคนพออีกห้าปีตรงนี้ก็เป็นห้าอ่ะใส่ครบแล้วกันอีกห้าปีก็เป็นห้าสมมติคุณครูทําชอยข้อสองทำชอยข้อสองพอทํามาได้แบบนี้เสร็จคําถามคือเราจะตอบไหม เราก็ต้องไปดูว่าที่เราทําได้เนี่ยมันสอดคล้องกับโจทย์ไหมโจทย์บอกว่าไงครับอีกห้าปีคือช่องไหนช่องนี้ทุกคนต้องดูว่าเขาพูดที่ไหนด้วยนะเขาพูดที่อีกห้าปีเราก็ต้องไปดูช่องห้าปีอ่ะเขาว่าไงครับอะพี่จะคงสีไว้นะอีกห้าปีนิดจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของหน่อยทุกคนตอบพร้อมกันที่พี่กาสีแดงหรือตีกรอบสีแดงตรงเนี้ยมันเป็นครึ่งไหมครับ เป็นครึ่งไหมทุกคนสิบห้ากับห้ามันไม่ได้เป็นครึ่งกันเลยสแสดงว่าที่โจทย์พูดไว้มันไม่ถูกเพราะนั้นถ้าคุณครูใช้วิธีการเช็คช้อยสแสดงว่าช้อยข้อสองเป็นช้อยข้อที่ทําไมครับข้อที่ผิดครับเพราะมันไม่ตรงกับโจทย์หลักการเช็คช้อยมีแค่นี้ครับใครไม่รู้จักนะการเช็คช้อยหลักการเช็คช้อยมีแค่นี้เช็คให้ตรงกับโจทย์นะครับดึงช้อยมาแทนเช็คให้ตรงกับโจทย์นะฮะคุณครูขอบคุณมากครับพี่แท็กเพื่อนขอบคุณมากมากเลยนะฮะคุณครูกวางคุณครู วิพาพรนะครับนะ,อะขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ทุกคนกําลังดูอยู่ตอนนี้คือเป็นสัญญาณจากกลุ่มลับเลยนะครับนะเป็นสัญญาณภาพจากกลุ่มลับเลยช้อยข้อสไม่ใช่ต่อไปช้อยข้อสาและพี่พูดความจริงให้ฟังนะน้องวันสอบเนี่ยเราเช็คช้อยเนี่ยไม่ได้เสียเวลาเลยนะแต่วันนี้พี่พี่มาสอนจะต้องอธิบายให้ละเอียดว่าทำไมมันตอบไม่ได้แต่วันที่น้องทำจริงๆอะแป๊บเดียวก็ตอบแล้ว นะไม่ต้องเสียเวลาทําเยอะเลยครับนะแผนปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอบแล้วนะช้อขสามตอบสิบห้าแสดงว่าหน่อยอายุสิบห้าปีใส่ไปหน่อยสิบห้าปีอีกห้าปีก็ต้องเป็นยี่สิบใช่ไหมครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จอ่แล้วก็กลับไปดูหน่อยอายุมากกว่านิดสิบปีเห็นไหมครับมันจะเหมือนเดิมมันจะทําเหมือนเดิมทุกครั้งครับนี่ฮะปัจจุบันหน่อยอายุมากกว่านิดสิบปีถ้าหน่อยสิบห้านิดก็ต้องเป็น ห้าเพราะหน่อยมากกว่าสิบปีนะครับตามที่โจทย์พูดนะครับเราทำตามโจทย์นะ่อไปอีกห้าปีก็ต้องเป็นสิบปีเนี่ยเพราะช่องนี้มันคือช่องห้าปีใช่ไหมละ่ะแล้วก็บวกห้าไปนะครับเพราะนั้นทุกคนเติมเลขครบแล้วครับพอเติมเลขครบแล้วทํางไงต่อครับอีกห้าปีนี่โจทย์บอกอีกห้าปีตีกรอบไปเลยอีกห้าปีนี่คือช่องนี้นะนิดจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของหน่อย ทุกคนเหลือบตาดูครับดูแค่หางตาพอนะนิดจะเป็นครึ่งหนึ่งของหน่อยนะถูกไหมล่ะมันเป็นครึ่งค่งกันไหมล่ะเป็นตอนนี้เป็นครึ่งคึ่งกันเพราะฉะนั้นข้อที่สามเป็นข้อที่ทําไมครับถูกต้องครับเพราะมันเป็นครึ่งคึ่งกันพอดีนะคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามะโอเคโอเคนะครับหลายๆคนน่าจะตอบได้แล้วสามนะฮะตอบสามโอเคค่ะ ลาลิตาบอกคิดถึงเสียงอาจารย์จังไม่ต้องได้ยินเสียงพี่แล้วเห็นไหมบันจุไปแล้วนะครับนะได้แค่คิดถึงนะครับไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับนะฮะเปิดมาทักทายกันนะครับน้องลิตานะครับนะฮะสวัสดีครับไปไปต่อทุกคนไปต่อข้อที่14ข้อ14มาต่อนะต่อนะทุกคนต่อนะครับข้อ14รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง3ยาวห้าหดหน่วยห้าหปด อันนี้ไม่ได้หวยแม่น้ำหนึ่งนะไม่ใช่นะครับนะห้าหกแปดคือความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมทั้งสามนะครับคือสามเหลี่ยมใดสามเหลี่ยมที่มีความยาวห้าหกแปดคือสามเหลี่ยมใดพูดถึงสามเหลี่ยมนะถ้าใครเคยฟังพี่ติวใครเคยฟังพี่ติวเรื่องนี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยพี่จะพูดเป็นประจำนะครับนะ อ่ะวันนี้พี่ขอ,อยาตทวนให้ละกันนะครับนะบางคนให้พี่ทวนจนเบื่อแล้วนะแต่พี่ก็ยอมรับนะครับว่าถ้าน้องเบื่อน้องก็เปิดช่องอื่นได้เลยนะครับนะกนะดแชร์ลิงก์นี้แล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับพี่ขอญอาตอธิบายนะครับนะขอญอาตอธิบายนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ด้านนะฮะส,สามด้านสมมติสมมตินะสามด้านในทางการศาสร์นนเนี่ยเขาจะให้ชื่อ A ชื่อ B ชื่อ C นะ A B C เนี่ย C จะเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะครับเขาจะให้แบบนั้นนะฮะสมมติเป็นแบบนั้น สคือด้านยาวสุดยาวสุดน้องในกลุ่มรับตอบแลรอไว้เลยนะเผื่อบางคนลืมครับพี่ทวนให้นะครับนะมีคนตอบอยู่นะมีคนตอบอยู่นะพี่ทวนให้เขาจะให้สีคือด้านที่ยาวที่สุดนะทําไมล่ะครับอาจารย์คะ,คะไม่รู้ครับนะเขาให้เพื่อให้เข้าใจตรงกันสีคือด้านที่ยาวที่สุดครับถ้าน้องเห็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวสามด้านนะครับโดยเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ เอาด้านที่ยาวที่สุดไปยกกําลังสองมีค่าเท่ากับด้านที่เหลือยกกําลังสองบวกกันถ้ามันเท่ากับไปดีนะถ้ามันเท่ากับมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมฮะแต่ถ้าน้องเอาด้านที่ยาวที่สุดไปยกกําลังสองทุกคนครับอันนี้พี่พูดแบบง่ายๆเลยนะน้องไม่ต้องไปจำไอซีเซอเอบีซีอะไรอะจำว่าด้านที่ยาวที่สุดอะยกกาลังสองแค่นั้นอะ ด้านที่ยาวที่สุดยกกาลังสองแล้วมันมากกว่าด้านที่เหลือกําลังสองบวกกันมากกว่าด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองนะมากกว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านนะมุมป้านพ,พี่ย่อตรงนี้หน่อยเพื่อให้น้องมาคนกดแคปเจอร์ไว้ได้นะมุมฉากนะครับมุมฉากนะถ้าเท่ากันเป็นมุมฉากถ้ามากกว่าเป็นมุมป้านนะฮะมุมป้าน ทุกคนมีเท่ากับมีมากกว่าก็ต้องมีอะไรครับก็ต้องมีน้อยกว่าถ้าด้านเดียเอาที่สุดกําลังสองน้อยกว่าด้านที่เหลือกําลังสองบวกกันน้อยกว่าจะเป็นมุมแหลมลองนึกภาพก็ได้นะครับเนี่ยถ้ามันเท่ากันมันจะเป็นมุมฉากนะฮะแต่ถ้ามันมากกว่าแสดงว่าด้านที่ยาวที่สุดมันทางออกไปใช่ไหมทางออกไปมันก็ต้องเป็นมุมป้านานี้เห็นไหม ก็เป็นมุมป้านแบบนี้ใช่ไหมครประมาณนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นมุมป้านดูตรงนี้นะมุมป้านตรงนี้นะมุมฉากเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าด้านยาวที่สุดมันเท่ากันมันจะเป็นมุมฉากถ้ามันกว้างออกไปมันมากกว่ามันจะเป็นมุมป้านถ้ามันน้อยกว่ามันจะเป็นมุมแหลมอบอกแล้วนะคุณครูไม่ต้องจํา a b c อะไรยุ่งยากจําว่า c คือด้านที่ยาวที่สุดพฤติกรรมของด้านที่ยาวที่สุดเป็นยังไงดูตรงนี้นะถ้ามันเท่ากันเป็นมุมฉากถ้ามันมากกว่าเป็นมุมป้านถ้ามันน้อยกว่าเป็นมุมแหลมนะครับ ขออย่าผ่านนะกดแคปเจอร์เอานะค,คุณครูครับกดแคปเจอร์เอานะครับแล้วค่อยไปเขียนสรุปนะน้องในกลุ่มลับด้วยนะครับนะอ่ะต่อมามาดูข้อสอบข้อนี้ครับข้อสอบข้อนี้เขาบอกว่าสามเหลี่ยมที่มีความยาวห้าหกแปดทุกคนเห็นแล้วครับห้าหกแปดอะไรยาวสุดชัดเจนอะไรยาวสุดแปดยาวสุดนะแสดงว่าแปดเป็นซีนะครับเราก็มีหน้าที่เอาแปดไปยกกําลังสองอ่ไปทดสอบดู เอาแประยก์กำลังสองเอาที่เหลือกำลังสองแล้วบวกกันแล้วดูพฤติกรรมตรงนี้ว่าเป็นยังไงนะครับเอาทวนถ้าเป็นเท่ากับมุมฉากถ้าเป็นมากกว่ามุมป้านถ้าเป็นน้อยกว่ามุมแหลมเรามีหน้าที่ไปทดสอบครับทดสอบว่าเป็นยังไงการนำไปใช้ง่ายแค่นี้เลยนะฮะทุกคนยกพร้อมกันแล้วไม่หนักครับแล้วครับยกพร้อมกันทุกคนแล้วยกพร้อมกัน ึ๊บแล้วอึ๊บยกพร้อมกันแล้วมาอึ๊บนะแล้วแปดกำลังสองแปดแปดบคนแปดแปดสิบหกนะครับนะทุกคนครับถ้าใครแปดแปดสิบหกน้องกดแชร์กดแชร์เฟซบุ๊กนี้ไว้แล้วไปไปนอนนะครับนะฮะน่าจะเหนื่อยเต็มที่แล้วคุณครูครับนะคุณครูน่าจะเหนื่อยมากแล้วนะครับถ้าใครได้สิบหกนะครับนะเชิญกดแชร์เสร็จแล้วไปนอนแล้วค่อยพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่นะครับพี่ไม่ลบคลิปนะครับนะไม่ลบคลิปน้องในกลุ่มลับก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ลบคลิปนะครับนะเอเพราะฉะนั้นน้อง คิดเลขถูกนะคิดเลขถูกนะครับน้องนะเออแปดกำลังสองแปดแปดหกสิบสี่เด้อคุณครูนะครับต่อไปห้ากำลังสองห้าห้ายี่สิบห้าอย่าห้าห้าสิบนะบวกกับหกกำลังสองหก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 สามสิบหกบวกเลขครับแอบบวกนิดนึงยี่บห้าบวกสามหกอ่ะบวกเลขหน่อยยี่บห้าบวกสามหกยี่ห้าบวกด้วยสามเอ็ดนะครับบวกสามสิบได้เป็นหกเอ็ดนะหกเอ็ดตรงนี้หกสี่ ุกคนหกสี่หกเอ็ดใครมากกว่าแน่นอนหกสี่มากกว่าเพราะนั้นหกสี่มากกว่าแสดงว่าด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองมากกว่านึกภาพครับหลับตานึกต้องนึกออกเลยด้านยาวที่สุดกําลังสองแล้วมากกว่าแสดงมันถ่างมากพอมันถ่างมากแสดงมันจะเป็นมุมเลยฮนะมุมป้านครับคาตอบข้อนี้ตอบมุมป้านนะฝนฟับเลยโอเคพี่ขออนุญาตบอกทางหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กน,นิดนึงนะฮะน้อง คนที่รับฟังอยู่ทางแฟนเพจ f a c e b o o แก๊ปติวเตอร์คณิสตร์ขนมหวานนะทุกคนนี่พี่ช้าที่สุดแค่นี้แล้วนะครับพี่ไม่สามารถช้าไปกว่านี้ได้แล้วนะอันนี้ช้าที่สุดแล้วอธิบายให้ด้วยนะครับเพราะว่าน้องๆที่อยู่ในกลุ่มรับเขาฟังอยู่ด้วยนะครับนะมันก็เลยจะต้องไปกลางๆนะครับไปแบบกลางๆนะไม่ช้าไปไม่ไวไปนะครับนะตามไม่ทันนะทุกคนครับหน้าแฟนเพจนะครับตามไม่ทันเด้อข้อ14แล้วนะครับต่อไปข้อที่16ครับข้อ16ฮะ เอาสิบสี่ข้อสิบห้าเดิข้อที่สิบห้าเออสิบ้า 15, นะครับสิบหกไหนวะเนี่ยข้อที่สิบห้านะครับข้อที่สิบห้าครับปีนี้ซื้อสินค้ามาหกพันบาทซึ่งลดราคาในปีที่แล้วสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วปีนี้อโทษแล้วปีที่แล้วราคาสินค้ากี่บาททุกคนครับทุกคนอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ดีดี ปีนี้ราคาสินค้าหกพันซึ่งลดจากปีที่แล้วสี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะพี่เขออยายัดช้าๆนี่หลายคนไม่ต้องทดเลยตอบแล้วถือว่าเยี่ยมมากนะคถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิศาตสตร์แล้วทดแล้วตอบเลยนี่ถือว่าเยี่ยมมากนะพี่บอกเลยนะทุกคนเราดูไทม์ไลน์ในโจทย์ก่อนมันมีปีนี้เห็นไหมฮะเห็นคำนี้ไหมปีนี้มีปีที่แล้วนะครับแสดงว่าถ้าเราอ่านในโจทย์ดีๆเนี่ย ไทม์ไลน์มันคือมีปีนี้นะฮะปีที่แล้วปีที่แล้วอ่าเขากำลังบอกว่าสินค้าเขาเนี่ยนะครับปีนี้นะราคาหกพันบาทฮะปีนี้เนะี่ยราคาหกพันบาทนะครับซึ่งลดจากปีที่แล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์คำถามครับคำว่าซึ่งลดจากปีที่แล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย แสดงว่าปีนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บางคนอะไรวะเอาใหม่เอาเปลี่ยนคำถามใหม่เอาง่ายๆก่อนเขาบอกว่าลดจากปีที่แล้ว40เปอร์เซนต์แสดงว่าปีที่แล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ทุกครั้งที่เราไปอ่านโจทย์นะครับถ้าเราไปเจอเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องมองง่ายๆเลยว่าเขาบอกว่าลดจากปีที่แล้ว40เปอร์เซนต์แสดงว่าปีที่แล้วเนี่ยน้องต้องมองเป็น100เปอร์เซนต์ แล้วลดจากปีที่แล้วสี่สิบเอร์ซ็นแสดงว่าปีนี้ต้องเป็นกี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับหกสิบเปอร์เซ็นตนะนี่เขาเรียกว่าคนอ่านโจทย์เป็นบางคนไปท่องสูตรทั้งชีวิตเนี่ยก็ททำไม่ได้พี่เคยบอกน้องที่อยู่ในกลุ่มรับทุกครั้งแล้วจำได้ไหมฮะบอกลูกศิษย์พี่ทุกครั้งแล้วถ้าน้องมัวแต่ท่องสูตรน้องมัวแต่จำสูตรนะครับทำไม่ได้หรอกครับ ทำไมคนที่ผ่านภาคกอสอบภาคกอได้ไม่ว่าจะเป็นกอพอไม่ว่าจะเป็นครูผู้ช่วยลูกศิษย์พี่ทำไมถึงมีอัตราการสอบบรรจุได้เยอะเพราะอะไรฮะเขาดูโจทย์เป็นนะครับไปน้องท่องสูตรอยู่ตายครับตายพอดีนะเพราะนั้นจากประโยคสีเขียวนะครับเขาบอกลดจากปีที่แล้วสี่เอร์เซ็นแสดงว่าปีที่แล้วร้อยเปอร์เซ็นปีนี้ก็ต้องเป็นหกสิบเปอร์เซนนั่นหมายความว่าอะไรทุกคนนั่นหมายความว่าราคาของปีนี้คือ6กพันเนี่ยจะเทียบเท่ากับ6สิบอร์ เพราะนั้นจากแผนภาพเนี่ยนะครับถ้าใครฝึกดีๆนะครับเราจะไม่เขียนแผนภาพแล้วอันนี้แค่คิดนะคุณครูครับฮัลโหลอันนี้แค่คิดเด้อ,อน,นี่แค่คิดนะคิดเฉยๆว่าอ๋อมันคือตรงนี้มันคือหกพันหกพันมันคือหกสิบเปอร์ซ็นหกสิบเปอร์เซ็นมายังไงมันลดจากสี่สิบเปอร์เซ็นปีที่แล้วคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นปีนี้มันลดไงลดจากปีที่แล้วสี่สิบก็ต้องเหลือหกสิบนะครับแสดงว่าตารางนี้เราจะมองว่าหกพันนะครับ เราจะมองว่า60เปอร์เซ็นตมีค่าเทียบเท่ากับ6กพันนี่เราจะมองแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่เราจะเทียบแบบนี้เลยครับบางคนบอกเทียบแบบนี้ได้ด้วยเหรอได้ครับได้อนะมองง่ายๆเลยโจทย์ถามอะไรครับก่อนจะทําดูก่อนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามแล้วปีที่แล้วหวานหมูเลยโจทย์ถามว่าปีที่แล้วสินค้ากี่บาทอ่ะพี่ถามก่อน เราเราไม่รู้หรอกว่าสินค้ากี่บาทพี่ถามไม่ง่ายนะครับไม่เกินความสามารถน้องๆแน่ปีที่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ยากนะโจทย์ถามว่าปีที่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนจากตารางที่เราทำเมื่อกี้เมื่อครู่นี้ทุกคนจำได้ไหมครับปีนี้คือหกสิเปอร์เซนปีที่แล้วคือร้อยเปอร์เซนทย์มันถามว่าปีที่แล้วราคาสินค้ากี่บาทพี่บอกพี่ไม่รู้ แต่พี่รู้แน่ว่าปีที่แล้วราคาสินค้าคือ100%เพราะฉะนั้นเป้าหมายตรงนี้เราต้องการเท่าไหร่ครับ100%นะฮะทุกคนบอกทำไงดีอ่ะเอาละทุกคนถึงตรงนี้ปุ๊บ6 0สิเท่ากับหกพัใช่ไหมทุกคนก็จับ60หารตลอดใช่ครับจับ60หารตลอดเลยนะจับ60หารตลอดตรงนี้ก็เหลือเป็น1%ทุกคนจับ60หารด้านซ้าย ทุกคนก็ต้องจับหกสิบหารด้านขวาด้วยนะครับเอาหกพันตั้งหารด้วยหกสิบมันก็คือหนึ่งร้อยคิดเลขเองนะทุกคนคิดเลขเองนะจับหกสิบหารตลอดเพราะฉะนั้นหนึ่งเปอร์เซนจะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยเราต้องการอะไรนะทุกคนเราต้องการอะไรเราต้องการหนึ่งร้เปอร์เนเพราะฉะนั้นทุกคนจับหนึ่งร้อยคูณตลอดนี้เลยเอาหนึ่งร้อยคูณด้านซ้ายจากหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนเอาหนึ่งร้อยคูณด้านขวา จากหนึ่งร้อยคูณร้อยก็เป็นหนึ่งหมื่นคำตอบข้อนี้คือหนึ่งหมื่นครับตอบช้อยข้อที่สามครับนี่จึงเรียกว่าคนที่ดูโจทย์เป็นนะครับจะไปคิดสนามสอบข้าราชการได้จะต้องดูโจทย์เป็นถ้าใครไม่เชื่อถามเพื่อนๆได้เลยครับที่สอบกันมาเนี่ยไปนั่งท่องสูตรอย่างเดียวเนี่ยทําไม่ได้หรอกครับเพราะคนออกข้อสอบเขารู้ว่ามันมีสูตรนะคนออกข้อสอบเขารู้นะครับนะ เขาจึงต้องการคนที่มีวิธีคิดมีวิธีการวิเคราะห์นะครับเราต้องหัดวิเคราะห์โจทย์มันจะได้ง่ายแบบนี้นะฮะทุกคนครับสู้ๆครับไปต่อนะทุกคนนะไปต่อเนอะไปต่อครับข้อที่สิบหครับข้อสิบหกต่อนะครับคือใครไม่ติวไม่รู้อ่ะแต่ลูกศิษย์พี่ทุกคนทุกวันอังคารนะกลุ่มภาคกอนะกลุ่มภาคกอทุกอังคารสองทุ่มหนึ่งทุ่มเรามาเจอกันแล้วติวนกว่าจะสอบครับนะ้อง นะเราจะติวจนกวะาจะสอบครับใครไม่อ่านหนังสือไม่รู้ครับแต่พี่จะติวจนกวะาจะสอบนะติวไปเรื่อยๆครับนะน้องไม่อ่านพี่ก็จะติวตามทุกคนนะตามจี้ทุกคนนะไม่อ่านพี่ก็จะพอกหางหมูไปเรื่อยๆนะคลิปก็จะพอกไปเรื่อยพอกไปเรื่อยนะถ้าใครไม่ติดตามไปเรื่อยก็จะพอกไปเรื่อยนะครับนะข้างหน้าเพจ Facebook อาจจะไม่รู้นะครับเมื่อกี้เราติวกันมาแล้วประมาณสัก10ว่าข้อนะครับว่าข้อนะฮะทุกคนครับข้อที่16ครับข้อ16กลกองใบหนึ่ง ใส่ลูกบอลแตกต่างกันสีแดงสองลูกสีขาวสี่ลูกสีฟ้าหลูกสุ่มหยิบลูกบอลหนึ่งลูกทุกคนขีดท่้นใต้ครับขีดท่านใต้สุ่มหยิบลูกบอลหนึ่งลูกขีดท่้นใต้เลยนะฮะโอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงหรือสีฟ้าขีดท่้นใต้ครับโอกาสสีแดงหรือสีฟ้าสีแดงหรือสีฟ้าขีดท่านใต้ไว ถ้าเราเจอคำเหล่านี้ในวันสอบสุ่มหยิบโอกาสนะฮะเรากําลังเจอโจทย์เรื่องอะไรฮะความน่าจะเป็นครับแล้วทุกครั้งที่พี่สอนเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะน้องในกลุ่มภาคก,กหรือน้องในกลุ่มภาคขอถ้าเราเจอคําว่าโอกาสสิ่งน้องต้องหาคือหาอะไรครับหาสิ่งที่โจทย์สนใจนะครับหารด้วยทั้งหมดทั้งหมดคืออะไรครับทั้งหมดคือจํานวนวิธีที่จะเกิดขึ้นได้นะทั้งหมดเลย ซึ่งทุกครั้งที่พี่จะให้น้องทําคือจะทำข้างล่างก่อนใช่ไหมทั้งหมดวิธีที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเป็นไปได้คืออะไรนะครับเราก็ต้องไปดูครับสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นมาหนึ่งลูกวิธีที่จะเกิดขึ้นไปได้มีอะไรครับก็ไม่ยากใช่ไหมฮะหนึ่งลูกก็ต้องมีแล้วฮะมีสีแดงสองลูกมีสีขาวสี่ลูกมีสีฟ้าหกลูกสแสดงว่าจําน,นวนวิธีที่จะเกิดขึ้นไปได้เนี่ยในการหยิบลูกบอลหนึ่งลูกเนี่ย ก็จะมีฟ้าสีขาวสี่เป็นสิบมีแดงอีกสองเป็นสิบสองวิธีทีหยิบได้ก็จะเป็นสิบสองวิธีใช่ไหมแค่นั้นครับเมืคนที่อยู่หน้าเพจพี่พี่บอกทําไมมันง่ายจังจย์คะวันนี้ภาคกอนะครับน้องนะวันนี้ภาคกอเเนอะภาคกอนะครับนะวันนี้ภาคกอนะครับนะใครเออลืมถามเลยที่นั่งฟังอยู่นี่เอกอะไรกันบ้างครับน้องพิมพ์มาหน่อยครับนะเอกอะไรกันบ้างเนี่ยในถามหน้าเพจเฟซบุ๊กเนี่ย ทางแฟนเพจแกร์ติวเตอร์เนี่ยนะครับเอกอะไรกันบ้างครับลองพิมพ์มาหน่อยนะฮะเอกคณิตศาสตร์เห็นจนเบื่อแล้วนะครับนะอยากรู้ว่าวันนี้ใครมาฟังเอกอะไรกันบ้างนะครับนะลองพิมพ์มาหน่อยนะครับนะอ่ะทุกคนต่อไปครับต่อไปจำนวิดีทั้งหมด1ิบสองวิธีนะต่อไปครับข้างบนสนใจสนใจคืออะไรสนใจมักจะอยู่ข้างหลังเลยฮะในวันสอบนะมักจะอยู่ข้างหลังเลยครับ ถ้าใครดูโจทย์ไม่ออกนะดูข้างหลังก่อนเลยนั่นคือโจทย์สนใจนะครับนะโอ้เอกปฐมวัยครูสังคมคุณอุบาลสวัสดีครับเอกสังคมเอกคอมเอกคณิตไม่เอาเบื่อแล้วเอกคณิตนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะเอกเอกคณิตเดี๋ยวเจอมันพรุ่งนี้นะครับนะเอกคณิตนะเอกวิททั่วนะโอเคโอเคนะครับมีเอกอะไรบ้างพิมพ์มาหน่อยครับเอกอะไรกันบ้างนะพิมพ์กันมาหน่อยนะครับ อยากรู้ว่าในกลุ่มลับด้วยนะในกลุ่มลับเราเนี่ยเอกอะไรกันบ้างด้วยนะครับแต่พี่เคยถามแล้วในกลุ่มลับเ,เห็นจนเบื่อแล้วเนี่ยครูหวานเย็น,นยจำได้แล้วนะครับนะโพสต์คอมพิวเตอร์ทั้งวันนะครับนะโอ้งงไปหมดนะเลขทงเลขฐานนะเพียบไปหมดเลยนะสุภาวีเอกวิทย์นะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์มาอ่านคอมเมนต์นะเดี๋ยวทาตรงนี้ก่อนนะครับสนใจมักจะอยู่ข้างหลังเลยข้างหลังเลยที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับสนใจอะไรครับสนใจสีแดงหรือสีฟ้า ทุกคนครับประโยคนี้สําคัญครับขีดเช้นใต้เลยฮะหรือสีฟ้านะครับหรือคือเอามารวมกันคือผู้ภาษาชาวบ้านแล้วกันสีแดงก็ได้สีฟ้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสีแดงสองลูกใส่สองหรือคือเอามารวมกันนะครับสีฟ้าสีฟ้าหกลูกเอามารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับเจอคําว่าหรือเอามาบวกกันนะครับนะเอามาบวกกันนะครับ คือเอาสองวิธีมารวมกันอะวิธีที่จะได้บอลสีแดงคือสองลูกวิธีที่จะได้บอลสีฟ้าคือหกลูกเอามาบวกกันนะครับนะเราก็จะได้เป็นแปดส่วนสิบสองแปดส่วนสิบสองสิบแปดส่วนสิบสองลิเลอร์ซ่าแล้วนะแปดส่วนสิบสองเอาไม่สี่ตัดนะสี่สองแปดสี่สามสิบสองตัดเลยนะครับคุณครูฟับฟับเลยได้เป็นเศษสองส่วนสามฮะคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สี่เศษสองส่วนสาม โอเคโอเคครูดนตรีสากลเอ้คุณครูเอคุณครูพระค่ะโอเคอ่าโอเคครูชีวะครูคอมครูคณิตนะครูศิลอุตสาหกรรมศิลป์คุณครูพระอ่าโอเคคุณครูลุงลุงลุงฤทธิ์อ่าเทคโนโลยีครูคอมครูพระครูวิทย์โอ้โหหลายเอกเลยนะครับนะคุณครูคณิตนี่ สบายสบายอยู่แล้วสําหรับเรานะครับภาคกอนี่ยิ้มไปเลยนะทําไปร้องให้ไปยังได้เลยใช่ไหมครับนะเอสบายๆนะสำหรับครูเอกณิตนะครับนะเดี๋ยวเอกณิตเดี๋ยวเราติวกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับสําหรับในกลุ่มลับนะเอกณิตศาสตร์เราติวพรุ่งนี้บอกไว้เลยนะครับวันอังคารจะเป็นภาคกอนะครับวันอังคารนะหน้าเพจสองทุ่มในกลุ่มลับเริ่มแต่ทุ่มเลยนะยาวไปเลยกลุ่มลับเราก็จะยาวๆไปนะครับนะอ่า เอกภาละครับภาระไม่ใช่ภาละภาละไม่ใช่ภาระนะไม่ใช่นะน้องสุดที่ใช่นะเอกภาละครับนะอุคุสกายภาละเอกเหล่านี้แหละครับถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยวันเนี้ยวันอังคารเนี่ยน้องต้องกดติดตามเพจพี่ไว้เลยนะครับวันอังคารถ้าเด้งเตือนขึ้นมาเมื่อไหร่นะในกลุ่มลับนะเด้งเตือนขึ้นมาเมื่อไหร่หน้าเพจเด้งเตือนขึ้นเมื่อไหร่จะต้องนั่งฝึกทําหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งมาฝึกทําในกลุ่มลับก็ต้องรู้ว่าวันอังคารจะต้องโหลดชีทนะครับโหลดชีทมานั่งทําการฝึกฝนกันครับ ติวจนกว่าจะสอบครับนะแล้ววันจะสอบมีการส่งน kind of mm ้องเข้าห้องสอบด้วยนะมีวันจะสอบนะในกลุ่มลับนะเตรียมตัวนะครับทํายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันใกล้วันสอบเราจะไม่มีการติวครับเราจะทําอะไรเดี๋ยวพี่ปิดไว้เป็นความลับนะครับเราจะทําอะไรกันเกิดเกิดประโยชน์กับน้องแน่นอนครับวันจะสอบนะฮะเราติวจนกว่าจะสอบครับติวไปเรื่อยๆครับนะติวจนอายุหมดอายุไขก็ติวครับนะติวไปเรื่อยๆนะ ไปต่อทุกคนข้อที่17ครับลุยข้อ17น้องนายขับรถยนต์โดยมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่21่สิบเกิโลเมตรต่อลิตรทุกคนไฮไลท์คำนี้นะครับ21่สกิโลเมตรต่อลิตรนั่นหมายความว่า1ลิตรเนี่ยหลิตรเนี่ยหลิตรวิ่งได้21โลอันนี้พี่พูดชาวบ้านชาบ้านเลยนะ1ลิตรวิ่งได้21โลนะครับ เขาเติมน้ำมันหนึ่งพันบาทราคาลิตรละยี่ห้าจะขับได้กี่กิโลทุกคนครับเติมน้ำมันไปพันหนึ่งลิตรละยี่ห้าแต่โจทย์ดันไปถามว่าวิ่งได้กี่กิโลนะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องไปหาก่อนว่าเฮ้ยเติมน้ำมันไปพันหนึ่งเนี่ยสีมผูนะสีมพูนะเติมน้ำมันไปพันหนึ่งเนี่ยลิตรละยี่ห้าเนี่ยได้น้ำมันมากี่ลิตรวะเนี่ยเราต้องหาก่อนใช่ไหมครับเติมน้ำมันไปพันหนึ่งนะฮะ ลิตรละยี่ห้าสแสดงว่าเราก็ต้องเอาหนึ่งพันตั้งใช่ไหมครับหารด้วยยี่ห้าเราจะได้รู้ว่าฉันได้น้ํามันมากี่ลิตรนะครับฉันจ่ายไปพันหนึ่งเนี่ยฉันได้น้ํามันมากี่ลิตรใช่ไหมครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องเอามาหารนะฮะาหารพร้อมกันใครไม่ทันเอาแม่ห้าตัดนะแต่พี่ห้าหนึ่งห้าห้าสี่หนึ่งร้อยเลยนะครับศูนย์สองตัวศูนย์หนึ่งตัวก็เป็นสี่สิบตัดออกมาปั๊บเนี่ยทุกคนจะได้เป็นสี่สิบ นั่นหมายความว่าฉันจ่ายเงินไปหนึ่งพันนะครับฉันได้น้ำมันมาสี่สิบลิตรสี่สิบลิตรแต่โจทย์มันกำหนดว่าหนึ่งลิตรวิ่งได้ยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับเพราะนั้นสี่สิบลิตรวิ่งได้เท่าไหร่เหมือนให้ใครเทียบบัญญัติยางอะแต่ไม่ต้องเทียบหรอกคุณครูเราทุกคนน่าจะได้แล้วหนึ่งลิตรยี่สิบเอ็ดโลสี่สิบเท่าไหร่ก็จับสี่สิบคูณกับยี่สิบเอ็ดจริงไหมออไม่ต้องมานั่งเทียบบัญญัติยางหรอกจริงไหมมันควรไปนั่งทำอยู่งี้ไหม หลิตรใช่มหนึ่ลิตรวิ่งได้ยีอโลยี่กิโลอ่าสีลิตรใช่ไหมวิ่งได้เท่าไรเห็นไ้มก็อาไปจับนั่งคูณอยู่เห็นไหมทุกคนเราคงไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอกเนาะวันสอบจริงเรามีเวลากำกับนะครับเนาะเราจะต้องคิดให้ไวทำให้ไวนะครับไม่มีคะแนนการทดสวยงามนะครับ ทดสวยจังได้คะแนนไปไม่มีนะครับนะมันต้องทําถูกทําผิดเท่านั้นนะครับเพราะนั้นทดสวยไปก็ไม่ได้คะแนนนะฮะเนาะเพราะฉนั้นคําตอบข้อนี้มันแค่เอา21เคูณกับ40เท่านั้นแหละนะครับ21คูนกับ40นะครับคำตอบข้อนี้ถ้าเราคูณไวๆก็จะได้เป็น840นะฮะตอบช้อยข้อที่2ครับโอเคเยี่ยมมากเลยใครตอบช้อยข้อ2ผ่านไปนะฮะน่าจะไม่มีคนผิดข้อนี้นะครับสบายสบายไปต่อครับไปต่อคัะ ข้อที่18ข้อ18 A B และ C มีเงินเป็น5ต่อ4ต่อ3และ B กับ C มีเงินรวมกัน490แล้ว A มีเงินเท่าไหร่โอ้ทุกคนช้อยมีสอง2้0ยสิบสอร้อยห้าสิบห้าข้อนี้ใครประสบการณ์ถึงถไม่ต้องทดก็ได้นะครับนะข้อนี้ใครประสบการณ์ถึงถึงเลยไม่ต้องทดก็ได้นะนี่ในนี่ทุกช่องทางตอบมาหมดแล้วนะนี่นะ พี่จะไปไวๆเลยนะเขากำลังบอกว่า a b c เนี่ยนะครับมีเงินเป็น5ต่อ4ต่อ3ามเราเห็นที่มันเขียนตรงกันไหมครับนะ,ะแสดงว่าแต่ละคนมีเงินตามส่วนดังนี้ a มีเงิน5ส่วน b มีเงิน4ส่วน c มีเงิน3ส่วนแล้วคนบอกแล้วไงอาจารย์นี่ฮะนี่ทำไปร้องให้ไปยังได้เลยพี่พูดประจำเลยนะคำนี้นะทำไปร้องให้ไปได้เลยนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะ เขาบอก B กับ C มีเงินรวมกัน490ร้อยเก้าสิบทุกคนเรารู้ว่า B กับ C มีเงินรวมกัน490 B มีเงิน4ส่วน c มีเงิน3ส่วนใช่มันรวมกันได้สี่ร้อยเและมันรวมกันได้เจส่วนด้วยหมายความว่าอะไรครับ7ส่วนหมายความว่า7ส่วนมีค่าเท่ากับ490บบาทคิดในใจได้เลยจริงไหมครับ เจ็ดส่วนมีค่าเท่ากับ4ี่ร้อยเก้าสิบบาททุกคนครับพี่ขออนุญาตพูดนะใครที่กำลังนั่งฟังอยู่แล้วไม่รู้จักวิธีการแบบนี้นะครับน้องจะต้องต้องฝึกนะต้องหาวิธีนะครับเรื่องอัตราส่วนเนี่ยอัตราส่วนทําแบบนี้ได้เลยครับเทียบปุ๊บปุ๊บตอบได้เลยนะอ่ะเจ็ดส่วนมีค่าเท่ากับ4ี่ร้อยเก้าสิบหนึ่งส่วนมีค่าเท่าไหร่ล่ะหนึ่งส่วนก็นำเจ็ดไปหารตลอดใช่ไหมเจ็ดไปหารตลอดเนี่ยนะครับเราก็จะได้นะฮะ สี่้อยเก้าสิบหารด้วยเจ็ดถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดมันก็ได้เป็นเลขจ็ดเจ็ดสี่สบเก้าศูนย์หนึ่งตัวนี่คอมเมนต์วิ่งเลยใช่ไหมข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบาทนี่เราก็ลองได้ว่าหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบบาทเมื่อคนถามว่าทำเสร็จแล้วยังไงต่อค่าจนานคะเราก็ต้องไปนั่งดูว่าโจทย์มันถามอะไรครับทุกคนครับข้อนี้โจทย์ถามอะไรเอ่ยข้อนี้โจทย์ถามว่า A มีเงินกี่บาท ทุกคนพี่ไม่รู้หรอกว่าเอมีเงินกี่บาทแต่คนที่ดูโจทย์เป็นทําโจทย์เป็นทําฝึกโจทย์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าเราไม่ต้องรู้หรอกว่าเอมีเงินกี่บาทแต่เราจะรู้ว่าเอมีเงินกี่ส่วนจากโจทย์เราจะรู้ว่าเอมีเงินห้าส่วนนั่นแหละแสดงว่าโจทย์ถามห้าส่วนจริงไหมครับพอเราเทียบได้ว่าหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบแสดงว่าห้าส่วนมีค่าเท่าไหร่ก็จับห้าคูณตลอดใช่ไหม หนึ่งส่วนเท่ากับเจ็ดสิบห้าส่วนเท่าไหร่ก็จับห้าคูณตลอดสุดท้ายถ้าใครทําไวๆสุดท้ายคําตอบจะเหลือเจ็ดคูณห้าเท่านั้นเจ็ดคูณห้าได้สามห้าคำตอบข้อนี้คือสามร้อยห้าสิบครับฝนท้อยข้อที่สามฟับเลยจบฮนะนี่คือเรื่องอัตราส่วนครับข้อสอบปีหกสามที่ผ่านมาเนี่ยสปทเนี่ยก็ออกนะฮะข้อสอบข้อนี้ข้อสอบจริงอปทนะครับก็อออกนะครับอัตราส่วนนี้ออกทุกสนามครับ อยู่แค่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนท่าน,นเองปี6 3สาออกมาในรูปแบบลูกบอลน,นะหยิบออกนู่นนี่นี่นั่นก็ทําไปแล้วนะวิเคราะห์ข้อสอบเราวิเคราะห์ไปแล้วนะครับในกลุ่มลับเราก็วิเคราะห์ไปแล้วนะฮะเพราะมันออกทุกปีครับลักษณะาการทําก็จะง่ายๆแบบนี้นะต่อไปข้อที่19ข้อ19ทหาร3คนโบกธงพร้อมกันเวลา9ก้ามงตรง คนที่หนึ่งโบกธงทุกๆสิบห้านาทีคนที่สองโบกธงทุกๆยี่สิบนาทีคนที่สามโบกธงทุกๆส0มสิบนาทีแล้วทั้งสามคนจะโบกธงพร้อมกันอีกทีกี่โมงทุกคนสไตล์โจทย์อะไรนี่ทุกคนพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยสไตล์โจทย์อะไรนี่สไตล์เนี้ยนะสไตล์โจทย์อะไรครับจะทํากันอีกทีพร้อมกันกี่โมงสไตล์โจทย์อะไรครับโจทย์ข้อนี้ไหนพะิมพ์ <im itation> มาในคอมเมนต์ให้ชื่นใจหน่อยนะ สไตล์โจทย์อะไรครับคนเยี่ยมมากครับทุกคนครับนี่คือสไตล์โจทย์คอร์นอเยี่ยมมากทุกคนครับนะ จะทํางานอีกทีพร้อมกันอีกทีเท่าไหร่พร้อมกันอีกทีเมื่อไหร่นะฮะนี่คือสไตล์คอรนอนนะครับนะเออเราก็ต้องเอาเลขที่โจทย์ให้มาส5 20้าสบนะเออยี่ยมมากทุกคนครับสไตล์คอร์นแค่ดูโจทย์เป็นก็พอแล้วนะครับนะสไตล์คอรนอนเราก็เอา15 20 30สิบไปนั่งหาคอรนอนนะครับนะณนะวันนี้เนี่ยพี่คงไม่ต้องสอนหาคอรนอนแล้วนะครับนะ ใครถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยเปิด YouTube เลยนะครับมีสอนคณนยอะแยะนะไม่ต้องพี่หรอกไม่ต้องติวเตอร์หรอกครับมีของเด็กแยะครับสอนหาคณนอนะครับนี่เราก็หาคณนอนเลยนะครับเอาไม่ห้าหาเลยเนาะห้าหาเลยห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าหกสามสิบแลวถ้าใครหาประจําเนี่ยจะรู้เลยว่าคณนอของเลขชุดนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับไม่ต้องมานั่งหาช้าๆแบบพี่เนี่ยนะไม่ต้องเลยนะบางคนคิดไวปุ๊บตอบปั๊บเลยนะเอาแม่สามใส่ไปเลย สามหนึ่งสามสี่ไม่ได้ชักลงมาสามสองหกนะต่อไปแม่สองครับแม่สองไปต่อแม่สองต่อไปหนึ่งสองสองสี่สองหนึ่งสองหยุดนะหยุดหยุดไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆไปได้นะไปเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับนะจะทําวิธีไหนได้คําตอบเท่ากันนะครับแต่หลักมันอยู่ตรงนี้คนะนตอตอบตรงไหนเอาทั้งหมดคูณกันนะครับทั้งหมดคูณกันนะฮะคูณเลขเลยนะ ห้าคูณสามได้สิบห้าสิบห้าคูณสองได้สามสิบแล้วคูณสองอีกทีเป็นหกสิบนะเพราะนั้นคณาข้อนี้คือหกสิบคงไม่ต้องตกใจนะและคงไม่ต้องสอนกันว่าทำไมไม่มีหกสิบในคำตอบนะครับนะเพราะโจทย์มันเป็นนาทีนะครับโจทย์เป็นนาทีคำตอบหกสิบตรงนี้คือหกสิบนาทีครับทุกคนครับหกสิบนาทีหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าโจทย์จะทำอะไรก็ตามครับอีกหกนาที อีกหกนาทีอีกหกสิบนาทีเขาจะมาทําพร้อมกันอีกนะครับข้อนี้เป็นเรื่องการบกทงพี่พยายามพูดให้น้องได้เห็นภาพนะพอน้องไปทําข้อสอบเนี่ยมันไม่ใช่บกทงทุกรอบหรอกครับมันมีทําอย่างอื่นอีกครับนะมันมีเยอะแยะนะเออมันมีหลายเรื่องครับอาจจะเป็นทํางานบ้านก็ได้ล้างตู้ปลาอะไรก็เจอข้อสอบบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอีกหกสิบนาทีเขาจะทาสิ่งนั้นพร้อมกันเพราะนั้นข้อนี้คืออีกหกสิบนาทีก็คืออีกหนึ่งชั่วโมงครับ มันทําพร้อมกันคือ9ก้าโมงตรงนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงคือสิบนาฬิกาพอดีครับตอบช้อยข้อที่สองได้เลยครับโอเคโอเคได้นะได้นะทุกคนถือว่าเยี่ยมมากครับนะโจทย์พวกนี้ไม่ยากครับนะหลายหลายคนกำลังสงสัยนะครับว่าที่นั่งทําอยู่เนี่ยอันนี้ข้อสอบจริงเหรอครับน้องครับอันนี้ไม่ใช่ข้อสอบสอบซ่อมนะครับนะข้อสอบจริงนะครับบางคนว่าทำไมมันง่ายจังนี่ข้อสอบจริงนะครับข้อสอบจริงเนี่ยมัน มันมีทั้งง่ายมีทั้งยากมีครับนะ้อจังหวะน้องมาเจอข้อสอบง่ายไงนะครับเพราะนั้นทั้งง่ายก็ต้องเก็บคะแนนครับนะไม่ใช่ง่ายแล้วไม่เอาไปทําข้อยากเนี่ยไม่ใช่ครับนะเออเราง่ายก็ต้องเก็บคะแนนครับนะข้อสอบเนี่ยต้องเก็บแล้วบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับอ่ะต่อไปข้อที่20ครับข้อที่ยี่สิบนะครับอ่ะสำหรับคนที่นั่งฟังอยู่หน้าเพจ Facebook นะครับถ้าใครยังไม่ได้เป็นครอบครัวขนมหวานนะครับนะ อยากสมัครคอร์สเข้ามาพิมพ์390มาได้เลยนะครับพิมมาในช่องแชทนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเข้าไปตอบเอานะครับนะใครยังไม่ได้เป็นครอบครัวขนมหวานนะคอร์สคณิตศาสตร์ขนมหวานภาคก่อนะครับนะสมัครเข้ามาได้นะครับนะอันต่อไปพิมพ์390มาในช่องแชทได้เลยนะครับนะอันต่อไปครับข้อที่20ครับไปต่อครับทุกคนข้อที่20สมศักดิ์เริ่มเดินทางโดยไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง5กิโลเมตรเจอโรงพยาบาลพอดี และเลี้ยวขวา90องศาและเดินต่อไปอีก10บกิโลเมตรจะเจอตลาดสดจากนั้นเลี้ยวไปทางทิศเหนืออีกห้ากิโลเมตรแล้วสมศักดิ์อยู่ทางทิศใดของจุดเริ่มต้นมีคนรีเควสเข้ามาพี่บ่อยมากนะครับว่าจย์คะอยากได้โจทย์เรื่องพวกทิศพวกเนี้ยนะอยากได้เรื่องพวกทิศเนี่ยมันทํายังไงครับจย์คะอ่านี่พี่เอามาให้ดูแล้วนี่ข้อสอบจริงนะครับข้อสอบจริงนะครับเอาไห้พวกเราดูนะานมาดูครับ ล้วก็ทําตามโจทย์เลยโจทย์พูดว่าไงทําอย่างนั้นครับสมศักดิ์เดินไปทางทิศใต้เป็นระยะทางห้ากิโลเมตรเจอโรงพยาบาลพอดเอีเริ่มแลเดินทางทิศใต้ลงมาด้านล่างทางทิศใต้เจอโรงพยาบาลพอดีนะเดินไปทางทิศใต้ห้ากิโลเมตรกิโลเมตรนะฮะเจอโรงพยาบาลพอดีนะครับนะโรงพยาบาโลโรงพยาบาลพยาบาลน,นะครับ นี่ลายมือนะครับน้องนะลายมือสวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับใครดูพี่บ่อยๆก็จะทนลายมือนิดนึงนะครับน้องนะอต่อไปครับเลี้ยวขวา90าองศาตรงเนี้ยต้องระวังครับนะทุกสนามครับมันไม่พูดว่าเลี้ยวทางไหนแต่มันจะบอกเป็นองศาเลี้ยวไปทางขวา90้าองศาหลายคนเนี่ยจะเลี้ยวไปทางนี้ฮะทำไมล่ะครับจะขวาไงขวาหนูอ่ะทุกคนครับ คนที่มันเดินมาเนี่ย <schön> หน้ามันหันอยู่ทางนี้นะครับนะน้องต้งจนจินตนาการนิดหนึ่งนะหน้ามันหันอยู่ข้างล่างนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนมันเลี้ยวไปทางขวาเนี่ยมันจะเลี้ยวไปทางขวาคือไปทางซ้ายตรงนี้นะครับมันจะไม่ไปทางขวาทางนี้นะครับเพราะนั้นมันจะไปทางซ้ายนะฮะทางซ้ายอีก10โลนะอีก10โลถึงจุดหมายครับ10โล10โลนะฮะต่อมาเขาว่าไงต่อครับจะเจอตลาดสดตลาดตลาด จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือห้ากิโลเมตรเลี้ยวขวาหน้าเขาหันไปทางนี้นะครับพอเลี้ยวขวาก็ต้องขึ้นข้างบนนะครับเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือห้ากิโลเมตรเพราะฉนั้นตอนเลี้ยวขวาเนี่ยขึ้นไปห้ากิโลเมตรเนี่ยเขาจะขึ้นไปเท่ากับที่ขึ้นมานะครับนะขึ้นไปเท่าที่ขึ้นมาก็คือห้าโลเท่ากันเพราะฉนั้นสีแดงนี่สีแดงนะครับสีแดงกับสีน้ําเงินจะเท่ากัน โจถามว่าไงครับสมศักิ์อยู่ทางทิศใดของจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นสีแดงจุดเริ่มต้นสีแดงทิศคือสีน้ําเงินนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อน,นี้คือทิศตะวันเลยครับตะวันออกไม่มีเฉียงเหนือเฉียงใต้น,นะคําตอบข้อน,นี้คือทิศตะวนัอนออกอาจาพูดอะไรวะเนะี่ยทิศตะวันออกเหรอทิศตะวันตกนะฮะนี่ทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกคําตอบข้อน,นี้ตอบช้อยข้อที่สามนะโอเค แค่นั้นเองครับคำตอบข้อนี้ตอบจอยข้อที่3ครับโอเคไหมฮะได้นะนะข้อนี้นะครับนะเออบางคนตกมาตายกันอย่าตกนะไม่ได้นะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบจอยข้อที่3ครับนะถูกแล้วนี่คุณครูถูกถูกแล้วข้อยข้อสามนะครับนะโอเคโอเคนะครับนะอ่ะทุกคนวันนี้มาประมาณ20ข้อครับนะสำหรับในกลุ่มลับครับแล้วก็ฝึกฝนกันไปเรื่อยนะครับนะอาทิตย์หน้าเราเจอกันเหมือนเดิมนะครับนะเอกสารเดี๋ยวเตรียมตัวโหลด ที่เดิมนะครับโหลดที่เดิมเหมือนเดิมนะครับนะสำหรับคนที่อยู่หน้าเพจ a c e b o o k นะครับนะถ้าอยากมาลงคอร์สด้วยกันนะครับนะมาอยู่คอร์สด้วยกันมาฝึกฝนนะครับดูใน YouTube ก่อนก็ได้นะครับดูใน YouTube ก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าใครใจร้อนอยากสมัครเข้ามาเลยนะครับก็พิมพ์สามเก้าใน่องแชทนะครับพิมพ์สามเก้าสีมาในท่องแชทได้เลยนะครับนะพิมพ์มาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวพิมพ์งานจะทักไปทีละคนนะครับ น้องคอดมอดคิดถึงอาจารย์ค่ะติวด้วยนะติวด้วยนะนะครับนะขอเรื่องเงื่อนไขใสระครับอาจารย์ได้ครับได้ครับนะใครอยากได้เรื่องอะไรพิมพ์เข้ามานะครับนะก็ตอนนี้เราเข้าสู่การตะลุยโจทย์แล้วนะครับตะลุยโจทย์แล้วเราปูพื้นฐานจบไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นในกลุ่มลับเราก็จะตะลุยโจทย์ยาวๆไปจนทั้งถึงวันสอบเลยนะครับอวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนครับเราก็ฝึกฝนกันมาเยอะแล้วนะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ ทุกคนฝึกฝนต่อไปนะวันนี้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ